สวัสดีครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ผมทำงานเป็นผู้ว่ากทม.มาครบ1ปีนะครับก็เดี๋ยวลองมาไล่เรียงที่ว่าผมและทีมงานทำงานอะไรไปแล้วบ้างนะในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเลขที่พูดเนี่ยจะมีผิดบ้างอย่าไปอ้างอิงนะเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วเอาเนื้อหาหลักๆแล้วกันนะครับเราแก้ไฟฟ้าดับ 28,000 ดวงเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น LED 11,400 ดวงปรับปรุงทั้งมาลายทาสีขาว378แห่งทาสีแดง116แห่งติดปุ่มไฟกดข้ามถนน52แห่งไฟกระพริบ50แห่งเราปรับปรุงทางเท้าทั้งหมด 221.47 กิโลเมตรถ้ามาตรฐานทางใหม่มีการเสริมเหล็กมีการมาตรฐานในการทางเดินคือทางเท้ากับประชาชนจากหาบเล่แผงลอย140จุดคือผิวจราจรสายสีส้มสะพานเชื้อเพลิงสะพานข้ามแยกน้ำนองเราลอกท่อไปแล้ว 7,115.4 กิโลเมตรลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล 2,948 กิโลเมตรเราตรวจรถควันดำป้องกันพีเอ็ม2.5ไป 131,537 คันประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันคัดแยกขยะมากกว่า 6,400 รายขยะลดลงจากปีที่แล้ว300-700ตันต่อวันติดตั้งข้อเขียวเพื่อรับขยะถุงดำ99จุด152ข้อทั่วกรุงเทพบนถนนสายหลักพัฒนา BMA Feeder นำร่อง4เส้นทางรับประชาชนอย่างน้อย 2,000 คนต่อวันติดตั้งจุดจอดจักรยาน100จุด900คันให้ประชาชนสามารถขอภาพ CCTV ออนไลน์ได้ภายใน24ชั่วโมงรวบรวมฐานข้อมูลในเมือง28ชุดทำแผนที่ความเสี่ยง5จุดแล้วตรวจสอบสถานประกอบการกลางคืนทุกวันต่อเนื่อง300แห่งแก้ปัญหาแท็บพี่ฟังดูแล้วมากกว่า 21,000 เรื่องเปิดเผยข้อมูล720ชุดข้อมูลเป็น Open Data ตามความต้องการประชาชนมีเว็บไซต์ Bangkok Open Policy ติดตามการทำงานของกทม.เราสอบคนพิการเข้ามาเป็นข้าราชการจำนวน9อัตราเป็นครั้งแรกของประเทศไทยตั้งการจ้างงานคนพิการรวมแล้ว489ตำแหน่งคำถามข้อมูลผู้ค้าหาบเล่แผงลอย 190,000 ราย 19,000 รายออก QR Code ให้กับร้านค้าเพื่อตรวจสอบตัวตนเราจัดเทศกาล12เดือน12เทศกาลอย่างต่อเนื่องสั่งการอนุมัติการถ่ายภาพยนต์ในกรุงเทพภายใน3วันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้ว 400,000 ต้นสร้างสวน15ทีเพิ่ม28แห่งพื้นที่26ไร่มีสวนสำหรับสุนัขแมวให้น้องๆมาใช้งาน5แห่งมีคนมาใช้มากกว่า 4,500 ตัวมี22คลินิกเพศหลากหลายให้บริการมากกว่า 5,900 ครั้งเรานำร่องให้บริการหมอถึงชุมชนผ่านโมบาย Medical Unit ใน104ชุมชนให้บริการมากกว่า 4,000 ครั้งมีมอเตอร์แลนด์หน่วยมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉิน50คันครอบคลุมพื้นที่50เขตเราเปิดให้บริการเทเลเมดิซินแพทย์ทางไกลกับโรงพยาบาลสังกัดกทม.ทั้ง11แห่งเราลดเวลาการส่งถ่ายข้อมูลจากศูนย์สาธารณสุขไปถึงโรงพยาบาลจาก1วันเป็น1ชั่วโมงเราเปิดพื้นที่จองระบบสาธารณะ21แห่งสามารถมาใช้พื้นที่ในการแสดงศิลปะต่างๆได้จัดดนตรีในสวนไปแล้วทั้งหมด13สวน51ครั้งวงดนตรี156วงเราเปิดพื้นที่แสดงเปิดหมวกให้กับศิลปินมาแสดง12จุดมีคนมาแสดงเปิดหมวกมากกว่า200วงคนไร้บ้านลดลงจากปี65 490คนปรับปรุงอาคารที่เราดูแล62แห่งให้มียูนิเซอร์ดีไซน์ความพิการเข้าถึงได้ส่งต่อหาส่วนเกินแบงค์ของฟู้ดแบงค์ช่วยกลุ่มเปราะบางมากกว่า 10,000 มื้อ 4,500 คนจัดตั้งอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชน525ชุมชนปรับค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนไปเรียน 2-6 ขวบจาก20บาทเป็น30บาท BEMIS พนักงานธุรการมาช่วยครูมากกว่า300คนช่วยลดภาระครูคือครูให้กับนักเรียนเราแจกผ้าอนามัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนมากกว่า 380,000 ชิ้นใน341โรงเรียนจัดสลัดมาเป็นอาหารเช้าให้กับนักเรียน3วันต่อสัปดาห์ใน437โรงเรียนจัดหมวกกันน็อกให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่า 120,000 ใบติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 21,553 เครื่องให้กับ437โรงเรียนกทม.เพิ่มวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนในโรงเรียน109แห่งเราทำระบบ Google Classroom มาใช้กับโรงเรียนกทม.เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนแบบ Active Learning ต้นแบบเรายกเลิกข้อบัญญัติเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ล้าสมัย11ฉบับจัดสรรงบประมาณปี66มากกว่า 5,024 ล้านเพื่อลงพื้นที่เส้นเลือดฝอยทำการอุบัติเหตุให้กับพนักงานกวาดถนน 9,079 คนประเมินภาษีที่ดินเพื่อเก็บภาษีที่ดินที่ถูกสร้างในกทม.มากกว่า 99.42% ของจำนวนทำงบประมาณแบบ Zero Base Budgeting ลดงบประมาณลงได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทผู้ว่าสัญจรเยี่ยมตามเขตตามสำนักมากกว่า28เขต20สำนักจัดตั้งสภาคนเมืองรุ่นใหม่เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถมาแสดงความเห็นได้มีการประชุมไปแล้ว2ครั้ง